โลกที่มนุษย์อยู่มีทรัพยากรที่สำคัญต่อการอยู่อาศัยแต่นั่นมันแค่เมื่อก่อนก่อนที่ความโลภของมนุษย์จะเพิ่มมากขึ้นจากที่มีมากมายก็หายไปจนแทบไม่เหลือสิ่งที่เขาได้มาคือการพัฒนาแต่การพัฒนาก็ได้ทำลายสมดุลของทรัพยากรโลกรวมไปถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่คือภาวะโลกเดือดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2563ที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปอุณหภูมิก็ยิ่งสูงขึ้นจนสุดท้ายเราก็ไม่อาจอยู่ในโลกหรือบ้านของพวกเราได้ Mission 1ดูหน้าโครงการ KS Space One พวกเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการตามหาบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติชาวเคอร์บินเรามีความสนใจในดาวดูหน้าเนื่องจากมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายโลกแต่การจะไปนั้นไม่ง่ายเลยเราล้มเหลวล้มเหลวและล้มเหลวมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายพวกเราก็พบกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เราสามารถไปยังดาวดูหน้าได้และแผนการของโครงการ KS Space One มีอะไรบ้างไปรับชมกันครับโครงการ KS Space One แบ่งออกเป็น2เฟสดังนี้เฟสแรกขับส่งยานญาติของเราใช้ชื่อว่าเฮอร์มิสซึ่งเฮอร์มิสเป็นผู้ทรงสารแห่งเทพทั้งปวงในตำนานเทพปกรณัมกิขึ้นชื่อเรื่องความไวความเชื่อถือได้การใช้ชื่อนี้สื่อถึงความเชื่อที่เรามีต่อยานที่จะสามารถส่งโรเวอร์และดาวเทียมไปถึงดาวดูน่าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเฟสนี้เราจะขับส่งเฮอร์มิสระยะไกลโดยมีโรเวอร์และดาวเทียมติดตั้งไว้บนยานพร้อมไปต่อเฟสที่2เฟสที่2ขับส่งโรเวอร์และดาวเทียมขั้นตอนที่1ปล่อยโรเวอร์โรเวอร์ของเราใช้ชื่อว่าดีมิเทอร์ซึ่งดีมิเทอร์เป็นเทพที่แห่งการเก็บเกี่ยวในตำนานเทพปกรณัมกิขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรโรเวอร์สำรวจนี้อาจถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ที่คาดว่าจะมีทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษยชาติในอนาคตการตั้งชื่อนี้ดีมิเทอร์จึงสื่อถึงความหวังที่ว่าการสำรวจในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และประโยชน์แก่มนุษยชาติโดยขั้นตอนนี้จะส่งดีมิเทอร์ไปบนพื้นผิวของดาวดูน่าเพื่อไปสำรวจสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความกดอากาศในช่วงที่มีพระอาทิตย์ส่องแสงขั้นตอนที่2ปล่อยดาวเทียมดาวเทียมของเราใช้ชื่อว่าอาทีนาซึ่งอาทีนาเป็นเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงครามและปัญญาในตำนานเทพปกรณัมกิการตั้งชื่อดาวเทียมตามเทพีองค์นี้สื่อถึงปัญญาในการสำรวจสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพื่อดำเนินการในภารกิจที่ซับซ้อนของดาวเทียมซึ่งเปรียบเสมือนการทำสงครามในห้วงอวกาศอาทีนาเป็นก้าวสำคัญในการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติเราหวังว่าดาวเทียมองค์นี้จะนำพาความรู้ใหม่ๆกลับมาสู่โลกขั้นตอนนี้จะส่งอาทีนาขึ้นไปบนวงโคจรโพลาร์ออร์บิทของดาวดูน่าเพื่อสำรวจภูมิประเทศและแร่ธาตุของดาวต่อไปเรามารับชมส่วนประกอบของเฮอร์มิสดีมิเทอร์และอาทีนากันครับในการสร้างอาทีนาอย่างแรกคือถังเชื้อเพลิงกับตัวจุดเชื้อเพลิงหัวพอร์ตและคนขับเครื่องสแกน M700 โซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่แล้วก็จานดาวเทียมกับ HG-5 ไฮไจแอนด์อาทีนาเครื่องสแกน M435 แล้วก็เครื่องวัดค่าต่างๆที่ใช้สำหรับการสำรวจและมีการสร้างแบตเตอรี่อันแรกนำล้อมาติดตั้งให้ครบทั้ง4ล้อจากนั้นติดตั้งเสารับสัญญาณกล้องสแกนเครื่องวัดอุณหภูมิเทสมาถังวัดระดับเครื่องรับส่งสัญญาณแบตตี100ลูมิเนเตอร์ MK1 โซลาร์เซลล์และถังเทอร์โมคอนโทรลเฮอร์มิสมีทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกดาวเทียมส่วนที่2โรเวอร์และส่วนที่3เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ติดตั้งไปมีทั้งหมด2แบบคือลิควิดและโซลิดสำหรับการขับส่งเฮอร์มิสเราจะต้องรอให้ดูหน้าและเคอร์บินทำมุมกับเคอร์เบิล 44.36 องศาหรือเฟสแองเกิล 44.36 องศาเมื่อถึงเวลาเราจะส่งเฮอร์มิสขึ้นไปโคจรรอบเคอร์บินโดยเราจะทำกราวิตี้เทิร์นและหันหัวเฮอร์มิสไปทางทิศตรงข้ามกับการหมุนของโลกเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งเมื่อถึงความสูงที่15กิโลเมตรจะค่อยๆลดมุมเงยจนได้มุม45องศาเมื่อเชื้อเพลิงแข็งหมดจะดีดถังเชื้อเพลิงแข็งทิ้งพร้อมกับกางร่มเพื่อส่งกลับไปยังโลกเพื่อใช้ในโครงการต่อไปเราจะได้อโพแอปซิดที่100กิโลเมตรจากนั้นทำการปรับเมนูเวอร์ที่จุดอโพแอปซิดให้มีปาร์กิ้งออร์บิทที่100กิโลเมตรแล้วดับเครื่องยนต์เมื่อเฮอร์มิสโคจรรอบเคอร์บินจะเซตทาร์เก็ตไปที่ดูน่าและปรับโมเมนต์ทรานสเฟอร์ออร์บิทให้เฮอร์มิสโคจรไปพบกับดูน่าโดยโลเคชันที่เราจะทำการจุดเชื้อเพลิงเหลวคือจุดที่มีอิเจคชันแองเกิลเท่ากับ 150.91 องศาแล้วทำการจุดเชื้อเพลิงโดยใช้เดลต้าวีทั้งหมดเท่ากับ 1,031.9 เมตรต่อวินาทีเมื่อเฮอร์มิสโคจรไปใกล้ถึงดูน่าจะหันหัวเฮอร์มิสไปทางทิศเรเดียลอินและนอร์มอลให้มีอโพแอปซิดที่10กิโลเมตรและสามารถปรับผ่านวงโคจรโพลาร์ออร์บิทได้แล้วดิดเชื้อเพลิงเหลวและส่วนที่ยึดติดกับอาทีนาไปทางทิศลีโทเกตจากนั้นจะปล่อยดีมิเทอร์ไปทางทิศเรเดียลอินเพื่อไม่ให้หล่นทับกันระหว่างรอดีมิเทอร์ถึงพื้นจะควบคุมอาทีนาให้หันไปทางทิศเรเดียลเอาท์ให้มีอโพแอปซิดที่150กิโลเมตรเมื่อใกล้ถึงอโพแอปซิดจะหันอาทีนาไปทางทิศลีโทเกตแล้วจุดเชื้อเพลิงเมื่อดีมิเทอร์อยู่ที่ความสูง15กิโลเมตรจะดับเครื่องยนต์ของอาทีนาก่อนแล้วไปควบคุมดีมิเทอร์ให้ลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วกลับมาควบคุมอาทีนาอีกครั้งเพื่อปรับเมนูเวอร์ให้โคจรรอบดูน่าโดยมีปาร์กิ้งออร์บิทเท่ากับ150กิโลเมตรและผ่านโพลาร์ออร์บิทแล้วดับเครื่องยนต์สิ่งที่เราได้จากการสำรวจในโครงการ KS Space 1คือ1ในบริเวณที่ดีมิเตอร์ลงสำรวจนั้นไบโอมิดแลนด์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจเนื่องจากมีความสูงที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่มนุษย์อาศัยอยู่ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเคอร์บินได้ในตอนกลางวันไบโอมิดแลนด์ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่-62.24 องศาเซลเซียสและความกดอากาศที่เท่ากันในพื้นที่เดิมนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่านี้ความกดอากาศและอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงเทียบเท่าไบโอมิดแลนด์และต่ำกว่าอุณหภูมิที่มนุษย์เคยอยู่อาศัยได้คือ-71.2 องศาเซลเซียส
ซึ่งเมืองนี้คือเมืองโอไมครอนและมีประชากรอาศัยอยู่500คนข้อมูลจากปีคศ1924หรือประมาณ100ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเมืองที่มีอุณหภูมิต่ำสุดที่มนุษย์อาศัยอยู่คือเมืองยาคูซึ่งอยู่ห่างจากโอไมครอนประมาณ928กิโลเมตรมีอุณหภูมิที่-60องศาเซลเซียสดังนั้นมนุษย์มีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะมาอยู่อาศัยได้อีกหนึ่งบริเวณที่ดีมิเตอร์เดินทางไปได้ไบโอมโฟราเป็นบริเวณที่พื้นที่โดยรอบมีแต่น้ำแข็งและมีอุณหภูมิสุดน่าขนลุกถึงลบ 108.47 องศาเซลเซียสซึ่งเราอาจสามารถนำน้ำแข็งมาละลายเป็นน้ำเพื่อการใช้ชีวิตในดาวดูน่านี้ก็ได้เมื่อมาถึงอีกครั้งบนพื้นผิวของดาวดูน่าพบเศษหินที่มีขนาดแตกต่างกันดีมิเตอร์ได้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอุกกาบาตเก่าซึ่งสรุปได้ว่าชั้นบรรยากาศของดูน่ายังไม่สามารถป้องกันภัยจากอุกกาบาตได้แต่ดีมิเตอร์ยังไม่ค้นพบอุกกาบาตใหม่แต่อย่างใดกระแสลมดีมิเตอร์ได้ค้นพบกองเศษดินที่สรุปได้ว่าเกิดจากกระแสลมที่พัดเศษหินและฝุ่นมากองรวมกันนอกจากนี้แร่ที่พบจากการสแกนของอาทิน่าพบแร่ที่นำไปทำเชื้อเพลิงได้ไม่แน่ว่าเราอาจไปสร้างสถานีอวกาศเพื่อใช้แร่นี้เป็นเชื้อเพลิงในการสำรวจดาวอื่นนี่อาจเป็นก้าวสำคัญในการค้นพบบ้านหลังที่2ของเราหรือเทอร์บินจะเป็นดาวแรกและดาวสุดท้ายของเราโปรดติดตามโปรเจกต์ของเรา KS SpaceX ขอบคุณครับ